ราก็เริ่มแรกไปพบเขาที่ลำไส้ใหญ่ค่ะลำไส้ใหญ่จุดแรกก่อนจุดแรกก่อนครับเมื่อผ่าตัดแล้วก็ไปเจอที่ต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองนี่ไปทั้งตัวเลยนะครับน้ำเหลืองนี่ไปไปตรงส่วนหน้าส่วนหน้าท้องแล้วต่อจากนั้นหลังจากได้รับการผ่าตัดหรืออะไรแล้วเขาก็เดินทางต่อไปที่ตับชีวิตคนเรานะมันก็อยู่มาก็เพื่อความอยู่รอดเพื่อการต่อสู้ไหนๆเขาก็มาแล้วก็รับให้เขาว่าเป็นมิตรกันนะดูแลกันไปตามสภาพสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจิตใจค่ะก่อนหน้านี้ตอนที่เป็นมะเร็งตรวจพบใหม่ๆเนี่ยค่า CEA นะของมะเร็งลำไส้7กว่านะเกินกว่าค่าปกติเกินกว่าค่าปกติค่าปกติคือ0ถึง5นะครับพอพี่เป็น7ใช่ไหมเมื่อกี้พี่7กว่านะครับ7กว่านะครับวันที่25เดือน6เหลืออยู่แค่ 1.62 ค่ะก็ถือว่าปกติถือว่าปกติแล้วก็คือหายค่ะอาการเขาเริ่มตั้งแต่กล่องแรกหรือกล่องที่สองนี่อาการก็ดีขึ้นแล้วค่ะแข็งแรงไม่เพลียเหมือนกับว่ามาเจอพบใหม่อ่ะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะไรทำนองนั้นอ่ะตกใจว่าฉันรอดด้วยเหรอถึงขั้นนี้แล้วระดับนี้แล้วหมอก็จนหน้าซีดไปหมดแล้วจะช่วยเหลือได้ยังไงก็ทั้งหมอทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนทั้งใครกับใครก็ให้กำลังใจครับคือกำลังใจนี่มาโอ้มาแรงเลยค่ะฮะสวัสดีค่ะดิฉันก็เป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่ติดเชื้อมะเร็งแล้วก็มะเร็งที่ดิฉันติดนี้ก็เป็นหลายจุดแล้วก็ระยะร้ายแรงทั้งหมดด้วยกำลังใจจากคุณหมอค่ะครอบครัวเพื่อนๆแล้วก็ผู้พบเห็นที่ถามเหตุการณ์นะคะก็จะได้รู้ว่ามะเร็งนี้ก็ร้ายแรงสุดๆแล้วดิฉันผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ก็ด้วยกำลังใจหลายๆฝ่ายและหนึ่งในนั้นก็มีอาหารเสริมของมูลนิธิที่เพื่อนๆให้มาฟรีๆโดยไม่คิดสตังค์ค่ะก็ได้ไปทดลองลองหยุดบ้างนะคะแล้วก็ลองทานต่อไปค่ะก็จะรู้ว่าเห็นผลแตกต่างชัดเจนว่าในขณะที่หยุดเนี้ยร่างกายเราอ่อนเพลียแต่ถ้าเราได้อาหารเสริมของมูลนิธิแล้วทำให้ร่างกายเราฟื้นคืนมาอีกครั้งหนึ่งมีความแข็งแรงมีความสดชื่นเดินเหินได้เป็นปกติและก็ไปนั่งทำงานได้ปกติตลอดทั้งวันนะคะขอขอบคุณสำหรับอาหารเสริมมูลนิธิที่ได้ให้เสริมร่างกายเสริมกำลังใจเสริมจิตใจแล้วก็มีแรงที่จะต่อสู้กับโรคร้ายต่อไปก็ลองทดลองมูลนิธิดูนะคะลองสนใจดูสักครั้งหนึ่งแล้วท่านก็จะพบกับชีวิตใหม่เหมือนดิฉันเป็นอย่างขณะนี้ค่ะ